นุ๊กนิกไปเจอบทความหนึ่งในเว็บไซต์ต่างประเทศมานะคะซึ่งบทความนี้ท็อปปิกของเขาก็คือ8เหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่ควรใส่เคส iPhone หรือว่าติดฟิล์ม iPhone นะคะซึ่งอันนี้นุ๊กนิกก็ได้ไปอ่านมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังว่าสิ่งที่เขาพิมพ์มาในบทความอันนี้มัน make sense มากน้อยแค่ไหนค่ะก่อนไปชมเนื้อหาของคลิปนี้นะคะนุ๊กนิกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official ด้วยนะสำหรับคนที่เล่นโซเชียลมีเดียนะคะอาจจะเห็นหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นดารานักแสดงหรือว่าคนอื่นๆนะคะเขาใช้ iPhone โดยที่เขาไม่ใส่เคสกันนะคะซึ่งมันก็ดูเอ้ยดูฮิปดูเท่ดีจริงๆแล้วมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่า Apple เนี่ยเขาออกแบบ iPhone มาให้มีความสวยงามอยู่แล้วเวลาจับถือเนี่ยมันก็ดูมินิมอลดูแพงดูเรียบหรูนะคะทีนี้นุ๊กนิกไปเจอบทความนึงจากในเว็บไซต์ต่างประเทศมาก็เป็นบทความที่บอกว่า8เหตุผลทำไมเราไม่จำเป็นต้องใส่เคส iPhone หรือว่าติดฟิล์ม iPhone นะคะตรงนี้ก็ได้ไปเอาเนื้อหามาเล่าให้ฟังในคลิปนี้แล้วก็ถ้ามีความคิดเห็นอะไรนะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะข้อแรกเขาบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องใส่เคส iPhone เพราะว่า iPhone เนี่ยแข็งแกร่งอยู่แล้วอันนี้ก็คือเขาให้ผลว่าiPhone รุ่นใหม่ๆนะคะตั้งแต่ iPhone 12เป็นต้นมาเนี่ยเขามีหน้าจอแบบเซรามิกชิลซึ่งเขาเคลมว่าแข็งแกร่งกว่า iPhone รุ่นก่อนๆถึง4เท่านะคะซึ่ง iPhone ที่เขาพูดถึงเนี่ยก็จะได้แก่ iPhone 12 Series iPhone 13 Series iPhone 14 Series นะคะแต่ว่าไม่รวม iPhone SE นะทีนี้เซรามิกชิลเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ iPhone ของเราหรือว่าหน้าจอของเราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นก็จริงแต่เราไม่รู้ว่าเวลาที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเราทำร่วงเนี่ยเราทำร่วงสูงแค่ไหนนะคะแล้วแรงที่มันกระทบกับพื้นเนี่ยมันเป็นขนาดไหนนะคะอันนี้นุ๊กนิกมองว่าถ้าพูดถึงเรื่องความแข็งแกร่งขึ้นก็แข็งแกร่งขึ้นจริงตามวัสดุที่เขาใส่มาเป็นเซรามิกชิลนะคะแต่ข้อนี้ก็แล้วแต่การใช้งานของเราอีกทีนึงข้อที่2เขาให้เหตุผลว่าการใส่เคส iPhone บางครั้งเนี่ยอาจเป็นการทำร้าย iPhone ไปในตัวนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าการที่เราใส่เคสแล้วเราเล่นมือถือเล่น iPhone นะคะพอเครื่องมันเกิดความร้อนขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้ความร้อนสะสมอยู่ด้านในเคสพอเคสไม่ระบายอากาศนะคะก็จะส่งผลต่อแบตเตอรี่ที่อยู่ข้างใน iPhone ทีนี้ความร้อนมันส่งผลอะไรต่อแบตเตอรี่บ้างก็คือถ้าความร้อนมากๆเนี่ยแบตเตอรี่ก็จะทำงานหนักทีนี้ก็อาจจะทำให้แบตเตอรี่ของเราเสื่อมไวขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการไม่ใส่เคส iPhone ถ้าพูดในเรื่องของความร้อนนะก็จริงอยู่ที่ว่าถ้าเราไม่ใส่เคส iPhone ก็จะทำให้เครื่องระบายอากาศได้ดีกว่าแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการปกป้องนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนซุ่มซ่ามมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องใส่เคสอยู่ไหมข้อที่3ก็คือเขาบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องใส่เคส iPhone เพราะว่าเคส iPhone เนี่ยเป็นตัวเก็บฝุ่นแล้วก็เก็บเชื้อโรคนะคะอันนี้นะคะเขาพูดถึงงานวิจัยอันหนึ่งที่มาจากมหาวิทยาลัยแอริโซนาของอเมริกานะคะเขาบอกว่าเคส iPhone หรือว่า iPhone ของเราเนี่ยสกปรกยิ่งกว่าห้องน้ำสาธารณะอีกนะคะเพราะว่าเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคเลยอันนี้คิดง่ายๆนะคะก็ค่อนข้างจะ make sense อยู่ลองคิดดูว่าอันนี้ให้ทุกคนคิดดูเล่นๆนะว่าเราทำความสะอาด iPhone ของเราล่าสุดเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ลองคิดดูว่ามันจะมีเชื้อโรคอะไรหรือว่าฝุ่นอะไรติดอยู่บน iPhone รวมถึงเคส iPhone ของเราบ้างเวลาที่เราเอามือไปจับถึงแม้ว่าเราจะล้างมือแล้วอะเชื้อโรคมันก็มาจาก iPhone ของเราได้อยู่ดีหรือเวลาที่เราเอา iPhone ไปแนบกับหน้าของเรานะคะอันนั้นอ่ะก็เป็นเชื้อโรคเหมือนกันที่มันจะสามารถมาอยู่บนใบหน้าของเราได้ด้วยนะคะอันนี้ก็แนะนำละกันให้ทำความสะอาด iPhone อยู่เป็นประจำนะคะสัปดาห์ละครั้งก็ยังดีอ๋อและที่สำคัญนะคะเราสามารถใช้แผ่นแอลกอฮอล์70% นะคะเช็ดบน iPhone ได้เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อนะ Apple เขาบอกว่าสามารถใช้แผ่นแอลกอฮอล์เช็ดได้แต่ให้ระวังบริเวณหน้าจอหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเราติดฟิล์มหน้าจออ่ะก็ไม่มีผลอะไรแต่หน้าจอของ iPhone จริงๆเนี่ย Apple เขาได้เคลือบสารกันรอยนิ้วมือมานะคะถ้าเกิดว่าเราเอาแอลกอฮอล์ไปเช็ดโดยตรงอ่ะสารพวกนี้มันก็อาจจะเสื่อมไวขึ้นถ้าใครติดฟิล์มก็สามารถเช็ดได้เลยใช้แผ่นแอลกอฮอล์ได้ค่ะข้อที่4เขาบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องใส่เคส iPhone ก็ได้เพราะว่าการใส่เคสเนี่ยทำให้ iPhone หนาขึ้นแล้วก็มีน้ำหนักมากขึ้นอันนี้ก็จริงของเขานะคะก็การที่เราเลือกซื้อเคสหรือว่าใส่เคสยิ่งเป็นเคสกันกระแทกเนี่ยก็จะทำให้ตัวเครื่องของเราหนาขึ้นเวลาที่เราพกพาเอาใส่กระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าเสื้อเราก็จะรู้สึกว่ามันหนากว่าปกติแล้วก็มีน้ำหนักที่มากแล้วเวลาเราจับถือนะคะมันก็อาจจะทำให้เมื่อยมือได้ถ้าเกิดว่าเคสของเราทั้งหนาทั้งหนักนะคะอันนี้ก็จริงของเขาอยู่นะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการปกป้องล่ะเราใส่เคสเพื่อที่จะปกป้องจาก
ความซุ่มซ่ามของเราหรือว่าจากอะไรต่างๆที่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะการใส่เคสเนี่ยก็เป็นการช่วยเซฟได้อันนี้นุ๊กนิกมองว่าก็แล้วแต่กรณีเช่นกันถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ซุ่มซ่ามนะคะแล้วไม่ชอบถือสมาร์ทโฟนที่มันมีความหนาเพราะว่า iPhone นะเขาก็มีความบางใช่ไหมเราชอบในความบางความสวยงามของเขาแต่พอเราใส่เคสเข้าไปนะคะมันก็ดูหนาขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสวยงามแล้วก็ความสะดวกในการใช้งานด้วยก็เป็นข้อพิจารณาของแต่ละคนนะคะว่าจะยังไงข้อที่5นะคะเขาพูดถึงเรื่องการชาร์จเราไม่จำเป็นต้องใส่เคสเพราะว่าเวลาที่เราจะชาร์จไร้สายหรือว่าชาร์จด้วย MagSafe เนี่ยมันอาจจะทำให้การชาร์จยากขึ้นนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เคสไหมนุ๊กนิกได้หยิบเคสมาให้ดู2อันนะคะ1ก็คือเคส MagSafe ของ Apple กับเคสแบบแฟชั่นทั่วไปที่ราคาค่อนข้างถูกแต่ว่าเน้นความสวยงามนะคะอันนี้จากประสบการณ์ของนุ๊กนิกเลยนะบางทีเราก็อยากใช้เคสที่มันสวยๆใช่ไหมทีนี้เคสสวยๆมันไม่มี MagSafe แล้วเราอยากจะชาร์จนะคะมันก็สามารถชาร์จได้แต่เพียงแต่ว่ามันจะไม่ดูดติดจนแน่นเหมือนกับเคส MagSafe เวลาที่เราเอาไปวางเราต้องระวังนิดนึงถ้าเกิดว่าเราเอามือไปโดนแล้วมันไม่ตรงกับฐานชาร์จ MagSafe ที่อยู่หลังเครื่องนะคะมันก็ไม่ชาร์จต่ออันนี้ก็เป็นข้อเสียของเคสบางรุ่นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเคสของ Apple เลยล่ะเป็นเคส MagSafe ที่เขามีขายเลยอันนี้นุ๊กนิกก็เคยใช้งานมาแล้วเหมือนกันนะคะในช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการใช้งานร่วมกับ MagSafe หรือว่าอุปกรณ์ MagSafe อื่นๆนะคะก็ถ้าใครชอบใช้อุปกรณ์ที่เป็น MagSafe แล้วอยากได้เคสที่มันค่อนข้างดูดติดแล้วก็ใช้งาน MagSafe ได้จริงๆเนี่ยก็แนะนำเป็นเคสของ Apple เลยเพราะว่า1คือวัสดุสวยงามแล้วก็ดีนะคะแล้วก็ไม่หนักด้วยนะคะเคส Apple ไม่หนักเลยนะถ้าใครอยากไปลองจับก็ลองไปจับเล่นๆดูนะคะเผื่อชอบส่วนตัวนุ๊กนิกก็ชอบเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าก็สลับใช้งานแล้วแต่ชุดที่เราใส่หรือว่าช่วงไหนเราอยากใช้เคสเท่ๆนะคะเราก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบนึงแต่เคส Apple เนี่ยแนะนำเลยสำหรับคนที่ชอบ MagSafe 6เขาพูดถึงเรื่องการใช้งาน iPhone นะคะเวลาที่เราใส่เคส iPhone การใช้งานมันก็จะแตกต่างกันไปเคยสังเกตพฤติกรรมตัวเองมั้ยคะว่าก่อนที่เราจะใส่เคสอะเราจะวางมือบนแป้นพิมพ์อีกแบบนึงแบบนี้ใช่ไหมแบบปกติเลยหรือว่าอาจจะวางได้หลายๆอย่างแต่พอเราใส่เคสเข้ามาตรงขอบเครื่องอ่ะมันจะหนานูนขึ้นมานิดนึงเราจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการวางนิ้วของเรานะคะก็คือเราจะต้องเหมือนจิกๆลงไปนิดนึงใช้ปลายนิ้วมากขึ้นนิดนึงนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างเมคเซนส์นะคะในเรื่องของการใช้งานที่มันอาจจะทำให้พฤติกรรมการใช้งานของเราเปลี่ยนไปแล้วก็เขาพูดถึงฟีเจอร์อีกฟีเจอร์นึงที่อยู่ใน iPhone นะคะก็คือฟีเจอร์แบ็คแท็บการแตะที่หลังเครื่องเนี่ยเขาบอกว่าพอใส่เคสเข้าไปเนี่ยฟีเจอร์แบ็คแท็บอาจจะทำงานได้ไม่ 100% หรือว่าเวลาที่เราแท็บไปที่หลังเครื่อง 2-3 ครั้งเนี่ยมันอาจจะติดแค่ 1-2 ครั้งเพราะว่าเคสเรา1เคสเราอาจจะหลวมหรือว่าเคสเราอาจจะหนาเกินไปนะคะอันนี้ก็แล้วแต่แรงแตะของเราที่หลังเครื่องด้วยถ้าพูดถึงเรื่องฟีเจอร์บางอย่างอาจจะใช้งานไม่ได้เพราะการใส่เคสก็มีบ้างบางครั้งค่ะแต่ก็ไม่ได้ทุกครั้งไปข้อที่7เขาบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องใส่เคส iPhone ก็ได้เพราะว่าเปลืองเงินค่ะก็ถ้ารวมตั้งแต่ข้อแรกๆมาใช่ไหมพูดถึงเรื่องความแข็งแรงพูดถึงเรื่องเราไม่ต้องใส่เคสก็ได้เพราะว่ามันอาจจะทำให้เครื่องร้อนขึ้นนะคะแล้วเขาก็มาสรุปที่ข้อ7ว่าจริงๆเราไม่ต้องใส่เคส iPhone ก็ได้เพราะว่า iPhone แข็งแรงอยู่แล้วแล้วเคสบางอันเนี่ยก็มีราคาแพงไม่พอนะคะไม่ได้ช่วยปกป้อง iPhone เลยก็แค่สวยงามแค่นั้นและบางทีเนี่ยเคสก็มีการเสื่อมนะคะมีการเหลืองบ้างบินบ้างนะคะหรือว่ามีรอยขึ้นมาง่ายมากๆเลยทีนี้เราก็ต้องเปลี่ยนเคสใหม่ตลอดก็เสียเงินตลอดนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องใส่เคสก็ได้เพราะว่าเปลืองเงินนะคะอันนี้แล้วแต่คนนะคะบางคนอาจจะอยากใส่เคสเพราะว่าความสวยงามหรือว่าความสบายใจก็ได้ตรงนี้มองว่าข้อนี้ก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะและข้อสุดท้ายเขาบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องใส่เคส iPhone เลยเพราะว่าถ้าเราใส่เคสเนี่ยเราจะไม่ได้โชว์ความสวยงามของตัวเครื่องนะคะก็อย่างที่เราเห็นกันเราชอบ iPhone เพราะว่า1ดีไซน์ด้วย Apple เขาดีไซน์ iPhone มาค่อนข้างสวยงามมินิมอลนะคะก็ถ้าเป็น iPhone รุ่นที่เป็น iPhone รุ่น Pro เนี่ยเขาจะใช้วัสดุอีกแบบนึงมันก็จะดูพรีเมียมดูหรูหราดูแพงเวลาที่เราหยิบจับมันขึ้นมาเนี่ยเราก็ช่วยส่งเสริมให้ลุคของเราดูดีดูน่าเชื่อถือนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าการที่เราใส่เคส iPhone เนี่ยเป็นการไปแบบว่าปกปิดความสวยงามของตัวเครื่องก็ลองนึกภาพดูนะคะสมมติว่านุ๊กนิกซื้อ iPhone สี Sierra Blue มาเนี่ย13 Pro Max เครื่องเนี้ยแล้วนุ๊กนิกใส่เคสสมิธเลยนะคะก็ไม่เห็นความสวยงามอยู่ดีนะคะเห็นแค่ด้านตรงกล้องตรงเนี้ยอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ก็พิจารณาได้อยู่ถ้าเกิดว่า
เราชอบความสวยงามของ iPhone มากจริงๆนะคะแล้วเราจะทำยังไงอ่ะเราอยากโชว์ว่าเรามี iPhone เครื่องนี้สีเนี้ยแล้วก็ไม่ใส่เคสเลยนะคะหรืออีกทางแก้หนึ่งก็คือใส่เคสใสนะคะก็แล้วแต่คนชอบเช่นกันในข้อนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ8ข้อนี้นะคะที่บล็อกเกอร์ต่างประเทศเขาเขียนมาให้เราดูนุ่นนี้ก็ได้ให้ความเห็นไปบ้างแล้วนะคะอยากฟังความเห็นจากทุกคนบ้างตอนนี้มีใครใส่เคส iPhone หรือบ้างหรือว่าบางคนเนี่ยไม่ใส่เลยฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะอ้อแล้วก็ฝากบอกข้อดีข้อเสียด้วยนะคะเผื่อบางคนไปเจอข้อดีข้อเสียที่แบบไม่เหมือนกันหรือว่าไม่ได้อยู่ในคลิปนี้ที่นุ่นนี้พูดถึงนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวนุ่นนี้ลองไปอ่านดูค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ